มัทธิวบทที่14ข้อ1 3าถึง23เปลี่ยนเชิญครับเมื่อพระเยซูได้ทรงทราบแล้วจงลงเรือเสด็จไปจากที่นั่นไปยังที่เปลี่ยวแต่ลำพังพระองค์เมื่อประชาชนทั้งปวงทราบเขาก็ออกจากเมืองต่างๆเดินตามพระองค์ไปครั้นพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทรงเห็นประชาชนหมู่ใหญ่พระองค์ทรงสงสารเขาจึงได้ทรงรักษาคนป่วยของเขาให้หายครั้นเวลาเย็นแล้วพวกสาวกมาทูลพระองค์วาค่าที่นี่กันดารอาหารนักและบัดนี้ก็เย็นลงมากแล้ว ขอพระองค์ทรงให้ประชาชนไปเสียเถิดเพื่อเขาจะได้ไปซื้ออาหารรับประทานตามหมู่บ้านฝ่ายพระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่าเขาไม่จาเป็นต้องไปจากที่นี่พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิดพวกสาวกจึงทูลพระองค์ว่าที่นี่พวกข้าพระองค์มีแต่ขนมปังเพียงห้าก้อนกับปลาสองตัวเท่านั้นพอค์จึงตรัสกับเขาว่าเอาอาหารนั้นมาให้เราเถิดแล้วพระองค์ทรงสั่งให้คนเหล่านั้นนั่งลงที่ยาเมื่อทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนั้นแล้ว ก็เรางอแงนนพระพักดูฟ้าสวรรค์ถวายคำสาธุการและหกักทรงให้เราสาวกเราสาวกก็แจกให้คนทั้งปวงเขาได้กินอิ่มทุกคนส่วนเศษอาหารที่ยังเหลือนั้นเขาเก็บไว้ได้ถึงสิบสองกระบุงเต็มฝ่ายคนที่ได้รับประทานอาหารนั้นมีผู้ชายประมาณห้าพันคนมิได้นับผู้หญิงและเด็กครั้นแล้วพระองค์ได้ตรัสให้เราสาวกลงเรือข้ามฟากไปก่อนส่วนพระองค์ทรงรอส่งประชาชนกลับบ้านและเมื่อให้ประชาชนเหล่านั้นไปหมดแล้ว พระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาโดยลําพังเพื่ออธิษฐานเวลาก็ดึกลงพระองค์ยังทรงอยู่ที่นั่นแต่ผู้เดียวสาธุการพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเจราของพระเจ้าชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้เราเปลี่ยนตัวเองเป็นเหมือนกับพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าที่เหตุการณ์นี้ทําให้เราเห็นความรักความหงใหง่และความใส่พระทัยที่พระองค์มีต่อชีวิตของเราแม้เราเองอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่พระเยซูรักเรา และปรองดูแลชีวิตของเราเสมอขอให้พระคำตอนนี้ได้เปลี่ยนชีวิตของเราเพื่อเราจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นกว่าเดิมขอให้พระคำตอนนี้ทําให้จิตใจของเราอ่อนนุ่มลงและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมเป็นพฤติกรรมเพื่อเราจะมีผลต่อการลังสรรคสังคมนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมขอทรงให้พระวจะนะทําให้เรามีกําลังขอให้พระวจะนะทําให้เรามีทิศทางขอให้พระวจนะทําให้เรามีฤทธิ์เดชในการดำเนินชีวิตและการรับใชใ้พระเจ้าตลอดไปเราอธิษฐานในานามพระเยซูเจ้าเอเมน เฉ่พี่น้องนั่งลงนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวหนึ่งนะครับที่ผมดีใจมากเลยนะครับนอกจากลดราคาน้ํามันนะครับแต่ข่าวนี้ที่ผมดีใจแล้วผมรู้สึกชื่นชอบมากคือข่าวน้องพอมแผมนะที่ได้กลับไปสู่อ้อมกอดของคุณพ่อและคุณแม่นะฮะน้องพอมแพมถูกคนรักพาตัวไปใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปขอทานหายไปจากบ้านประมาณยี่สิบกว่าวันนะครับ พ่อแม่ก็พยายามที่จะให้ได้ลูกตัวกลับมาไปซีหลอกรูปภาพถ่ายของน้องเดินแจกตามตลาดตามที่ต่างๆหวังว่าจะมีใครพอเห็นรูปภาพลูกสาวตัวเองที่หายไปบ้างเรื่องราวก็ขยายไปเรื่อยๆจนคนเริ่มรับรู้ว่ามีเด็กคนนึงที่หายไปผมก็คงคิดเียงแต่ว่ามันก็คงเหมือนกับ forward mail ที่เมลมาหาเราว่าลูกหายช่วยหาด้วยใครเห็นอย่าลบกรุณาอยาลบช่วยส่งต่อนะฮะ บางงานวนมาเป็นปีกลับมาหาเราหลายรอบแล้วก็ยังกลับมาอีกนะฮะเพราะว่าคุณพ่อแม่ยังไม่ได้พบลูกที่หายไปเราก็อาจจะคิดว่าเรื่องนี้ก็คงเป็นเหมือน f ฟ r w a r d mail forward หนึ่งที่สุดท้ายมันก็จบไปเพราะว่าเด็กก็ไม่สามารถกลับมาสู่อ้อมกอดของพ่อแม่นะแต่จนแล้วจะรอดก็มีพลเมืองดีครอบครัวหนึ่งที่ไปเห็นเด็กคนหนึ่งที่เดินขอทานแล้วรู้สึกหน้าตาคล้ายๆกับเด็กที่เขาเคยเห็นแล้วก็พยายามที่จะติดตามพยายามที่จะวิ่งหา นะครับจนคนที่เป็นมิจฉาชีพก็พาเด็กหนีก็ยังวิ่งตามอีกกลัวก็กลัวไม่รู้ว่ามิจฉาชีพจะมาเป็นแก๊งหรือเปล่าตัวเองเป็นแค่พ่อคนหนึ่งกับลูกอีกคนหนึ่งที่วิ่งตามนะฮะจะถูกมิจฉาชีพลุมหรือเปล่าจะถูกทําร้ายหรือเปล่าจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่า <Dogs. S 1> เขาคงคิดสระตะหลายอย่างว่าเขาอาจจะมีความเสี่ยงกับการที่จะหาเด็กคนนี้กลับไปสู่อ้อมกอดของบิดามารดาที่แท้จริงนะฮะแต่สิ่งที่น่าประทับใจของครอบครัวนี้คือเขาไม่เพิกเฉย เมื่อเขาเห็นเรื่องราวความต้องการของคนหื่นเขาไม่เพิกเฉยเขาไม่ผ่านมันไปมันกับข่าวหนึ่งที่ดูแลให้มันผ่านผ่านแต่เขาพยายามที่จะติดตามและทําในส่วนที่เขาสามารถทําได้อย่างดีที่สุดอีกสิ่งนี้ที่ผมเห็นคือเขาไม่ตั้งสมมติฐานเพื่อจะไม่ช่วยะคนเรามันทีเราเห็นความต้องการคนในสังคมเราเห็นความทุกข์ยากคนแต่เราตั้งสมมติฐานเพื่อเราจะไม่ต้องช่วยเชน่นคงไม่ใช่หรอกมั้งน่าอาจจะคล้ายกันคงไม่เป็นไรหรอกมั้งมันจะฟุกขนาดนั้นหรือ คนไทย65ล้านคนทำไมมีเราครอบตัวเดียวมาเจอเขาคนอื่นเขายังไม่เห็นว่าอะไรเลยทําไมคงไม่ใช่มัง้งนะฮะเขาไม่ได้ตั้งสมมติฐานว่าคงมีคนจัดการละ่ะเดี๋ยวคงมีคนคอยดูแลเองแหละไปล่อยไปเถอะเดี๋ยวก็มีทางการก็คงจัดการส่วนใหญ่ปัญหาที่เราไม่ได้ช่วยคนเพราะเราตั้งสมมติฐานเพื่อเราจะไม่ได้ช่วยเดี๋ยวคงมีคนจัดการมันคงไม่เป็นไรมันอาจจะไม่เดือดร้อนมากและสิ่งเหล่านี้มันทําให้สังคมเราเริ่มเดือดร้อนมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆ เรื่องราวของครอบครัวนี้ที่ผมประทับใจเพราะมันตรงกับเรื่องราวหลักการที่พระเยซูเป็นในการช่วยเหลือคนจากเหตุการณ์ปั้มปีที่พี่น้องได้อ่านไปสักครู่ในเวลานั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวของการเลี้ยงอาหารคนที่นับแต่เฉพาะผู้ชายได้5,000ันคนที่พระเยซูได้ทำการอัศจรรย์และส่งหักอาหารที่มีขนมปังแค่5ก้อนกับปลาสองตัวส่งไปเลี้ยงดูคน5,000ันคนได้สบายสบายเหตุการณ์นี้ถ้าอ่านเผนอเ,เ,เราอาจจะเห็นเหมือนเรื่องราวเป็นการอัศจรรย์หนึ่งของชีวิตคริสเตียน เราอยากมีประสบการณ์นี้จังเลยเบิกเงินเท่าไหร่ในธนาคารแล้วเงินไม่หมดเราอยากมีประสบการณ์นี้จังเลยนะกินอาหารดีๆแล้วมันไม่หมดนะครับกินโต๊ะจีนแล้วพุงกลางไปเลยนะเราอยากจะมีประสบการณ์เหล่านี้แต่ในความจริงเรื่องราล่านี้เนี่ยได้ซ่อนอีกแง่มบมนี่สาําคัญคือวิญญาณในความรักคนและการช่วยเหลือคนที่พระเยซูมีเรื่องราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกอย่างหนึ่งอย่างที่คริสเตียนทราบคือพระกิตติคุณมีสีเล่มใช่ไหมครับมัทธิวมาลาโกลูกายอน เรื่องราวที่อยู่ในพระธรรมพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มบางเล่มก็จะมีเรื่องหนึ่งบางเล่มก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งบางเรื่องก็จะมีแค่สามเล่มบางเรื่องจะมีอยู่สองเล่มและเรื่องที่อยู่ในพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มก็คือเรื่องการเลี้ยงอาหารคนห้าพันคนนี้แสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องมีนัยยะสาําคัญบางอย่างที่ช่วยคริสเตียนทําให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่พระเยซูเป็นแบบอย่างที่เราควรจะเรียนรู้และซึมซับให้กลายเป็นตัวของเราเพื่อเราจะช่วยคนอื่นได้แบบที่พระรรเ,รเ,เยซูช่วย เหตุการณ์นี้จะมีความสําคัญเพื่อทําให้คิสเยนร,รู้จักพระเจ้าที่ห่วงใยเราทําให้เรารู้ว่าพระเจ้าไม่ใช่แค่ความจริงสัจธรรมแต่พระองค์เป็นพระเจ้าผู้รักเราและห่วงใยเราพระองค์ใส่ใจไม่เพียงแค่อาหารมื้อหนึ่งพระองค์ใส่ใจชีวิตของเราทั้งชีวิตพระเยซูในเหตุการณ์นั้นเนี่ยก่อนหน้าที่จะถึงการเลี้ยงอาหารเนี่ยพระเยซูเพิ่งทราบข่าวว่ายนที่เป็นญาติสนิทของพระองค์ถูกประหารชีวิต ยอนคนนี้ชื่อว่ายอนบัตติสโตถูกประหารโดยเฮโรดดังที่เราเคยฟังคำบรรยายไปก่อนหน้านี้ยอนถูกเฮโรดสั่งประหารด้วยคําสั่งอันไม่ชอบธรรมยอนนี้เป็นทั้งเพื่อนผู้รับใช้เป็นทั้งญาติของพระเยซูและเหตุการณ์การที่ยอนจากไปคงทําให้พระเยซูสะเทือนพระทยัยต้องการจะหาที่เปลี่ยวแต่ลําพังเพื่ออธิษฐานพระคัมภีร์จึงบอกเมื่อพระเยซูทราบข่าวการจากไปของยอนพค์ก็สแสวงหาที่ที่จะเป็นที่เปลี่ยวที่ลําพังที่พระองค์จะใช้ฟื้นฟูสภาพจิตใจของพระองค์ ใช้เวลาในการอธิษฐานพักสงบแสดงว่าพระเยซูต้องการกําลังพระพงค์เสะเถือนประทไทยกับการจากไปของยอนแต่เมื่อพระองค์กําลังจะไปหาที่อธิษฐานปรากฏว่าประชาชนได้ทราบว่าพระเยซูอยู่ที่นั่นประชาชนก็เลยพากันแห่ไปหาพระเยซูเขาเอาคนเจ็บป่วยมากมายไปหาพระเยซูเพื่อจะให้พระเยซูวางมือรักษาเขาเพื่อจะฟังคําสอนของพระเยซูเมืองไทยมีไทยมุงอิสเซลก็มียิวมุงเช่นเดียวกัน คนยิวพยายามจะหาพระเยซูจนกระทั่งพระเยซูซึ่งเหนื่อยแล้วก็สะเทือนพระไทยทำพระราชกิจทั้งวันได้ยินข่าวร้ายเกี่ยวกับการจากไปของยอนต้องการหาที่ฟื้นฟูจิตใจพักสงบพระองค์ก็ไม่มีความสงบอีกต่อไปแต่แม้กระนั้นพระเยซูไม่ได้บอกประชาชนรอก่อนรอก่อนตอนนี้หมดหมอไม่รับนัดแล้วนะฮะพระเยซูไม่ได้บอกรอก่อนเดี๋ยวค่อยมาวันพรุ่งนี้วันลงขึ้นแต่พระเยซูละจากเวลาพักสงบส่วนพระองค์เพื่อจะ ไปช่วยปฏิบัติประชาชนที่ต้องการในเวลานั้นเนี่ยถ้าเรานึกถึงสภาพจิตใจของพระเยซูนะครับพระองค์เสือนพระทยัยพระองค์ต้องการที่จะพักถ้าเป็นตัวเราเองเราคงต้องการเวลาส่วนตัวเราคงขอพื้นที่ส่วนตัวของเราบ้างแม้เราอยากจะอยู่เพื่อคนอื่นแต่เราก็ต้องการความเป็นส่วนตัวของเราเราอยากจะอยู่เงีย,งยบๆในบางครั้งแต่เมื่อคนเจ็บป่วยมาหาพระเยซูพระองค์ยอมที่จะเลื่อนสิ่งที่เป็นวาระส่วนตัวของพระองค์ออกไป เพื่อที่จะช่วยคนเจ็บป่วยที่ดั้นด้น,ดนมาหาพระเยซูภาพที่พระเยซูเห็นในเวลานั้นพระองค์คงเห็นคนเจ็บป่วยที่เขาแบกหามมาจะเห็นคนทุกข์ใจเห็นคนเป็นโรคเรื้อนเห็นคนตาบอดพยายามจะคลำทางมาหาพระองค์และความรู้สึกเหนื่อยพระไทยของพระองค์นั้นคงไม่มีพลังที่จะดึงพระองค์ให้ละจากฝูงชนแต่สิ่งที่มีพลังมากกว่าคือความสงสารพระคัมภีร์ได้บรรย,ยบรรยายบอกว่าพระเยซูสงสารจึงละจากแผนการของพระองค์ เพื่อที่จะมารักษาประชาชนที่เจ็บป่วยฉะนั้นหลักการที่เราเห็นในการช่วยคนของพระเยซูในวันนี้ผมอยากจะให้สี่ประเด็นด้วยกันในหัวข้อช่วยคนอย่างพระเยซูเราเห็นหลักการอย่างที่หนึ่งที่พระเยซูใช้ในการช่วยเหลือคนคือช่วยด้วยใจเมตตายินดีสละวาละส่วนตัวการช่วยคนอย่างพระเยซูนั้นอย่างแรกคือพระอ,องค์ช่วยด้วยความเมตตาและพระองค์ช่วยในการยินดีสละวาละส่วนตัวของพระอ,องค์ ในข้อ13-14และข้อที่23ได้พูดเอาไว้พระองค์ยอมสละเวลาจะพักสงบพระองค์ยอมสละเวลาที่ต้องการจะอยู่คนเดียวเวลาที่พระองค์ต้องการจะไปรับกําลังจากพระเจ้าเพราะได้ยินเรื่องที่เสถียรพระไถยแต่เมื่อเห็นความต้องการของผู้คนพระเยซูให้ความสงสารรุนแรงและมีพลังมากกว่าปัญหาความเสถียรพระไถยที่พระองค์ได้รับเล่าส่วนใหญ่นะมักจะสนใจสิ่งที่เป็นส่วนของเราเราต้องการพื้นที่ความเป็นส่วนตัว และไม่ผิดที่เราจะมีความเป็นส่วนตัวเพราะชีวิตนั้นมีทุกองค์ประกอบเราจะอยู่เพื่อคนอื่นโดยไม่มีเวลาสำหรับการดูแลชีวิตของเรานั่นก็ไม่ใช่หลักการในพระคัมภีร์ในหลักการบคัมภีร์นั้นให้เราสมดุลทั้งการดูแลชีวิตของตัวเราเองและการดูแลคนอื่นถ้าเราดูแลแต่ชีวิตของตัวเราเองใส่ใจแต่ตัวของเราเองเราไม่สมดุลสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวและชีวิตเราก็จะตกต่ําเหี่ยวแห้งลงเรื่อยๆแต่ถ้าหากเราดูแลคนอื่นโดยไม่ดูแลตัวเองสุดท้ายเราก็จะไม่กลายเป็นอุปกรณ์ที่ดีในนนการไปดูแลคอื่ เราะเราจะเสื่อมโทรมลงชีวิตเราจะไม่ได้รับการพัฒนาและเราจะไม่มีคุณภาพพอในการไปช่วยเหลือคนอื่นเราจึงต้องบาลานซ์ให้ดีระหว่างการดูแลชีวิตของตัวเราครอบครัวของเราและการดูแลคนอื่นที่อยู่รอบตัวสองสิ่งนี้ต้องไปคู่กันเหมือนกับขาซ้ายขาขวาที่จะทําให้ชีวิตของเราขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เป็นอย่างดีแต่จากเหตุการณ์นี้เราเห็นพระเยซูในเวลานั้นพระองค์มีแผนส่วนตัวพระองค์มีวาละส่วนตัวพระองค์มีความเมื่อยอ่อนส่วนพระองค์แต่พระองค์ยอมละแผนการส่วนตัวบางอย่าง ยอมละวาละส่วนตัวบางอย่างยอมละเวลาส่วนตัวบางอย่างเพื่อที่จะไปช่วยคนอื่นที่เขามีความต้องการมากกว่าเราเห็นปัจจุบันในสังคมมีการรณรงค์เรื่องของการรักษาสิทธิมนุษยชนทุกคนต้องการรักษาสิทธิของตัวเราเองเราต่อสู้เพื่อสิทธิของเราเราไม่ต้องการให้ใครมาเอาละเอาเปรียบของเราจนบางครั้งเนี่ยคนใช้เรื่องการรักษาสิทธิส่วนบุคคลจนเกินขอบเขตในอิตาลีนะครับมีคนฟ้องร้อง กระทรวงศึกษาธิการบอกว่าฟ้องร้องว่าคุณทําผิดที่ไปเอาไม้กางเขนแปะไว้ในโรงเรียนมันถือว่าเป็นการยัดเยียดความเชื่อให้กับคนฉะนั้นโรงเรียนต้องห้ามมีไม้กางเขนปรากฏอยู่ในโรงเรียนเพราะมองว่านี่คือการไปเหยียดเข้าไปอยู่ในสิทธิส่วนบุคคลของผู้คนฉะนั้นต่อไปโรงเรียนทุกโรงเรียนในโลกถ้าจะทําแบบนี้หมดก็จะไม่มีการอบรมศาสนาอะไรเลยอยู่ในโรงเรียนหรือก็ต้องอบรมทุกอันหมดนะฮะ โดยท <ım. S 1> ี like <this> ่ต้องจัดสิ่งต่างๆให้ดีเราเห็นเขามองว่าการมีไม้กางเขนแปะอยู่ในห้องเรียนหรือในโรงเรียนเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหูเด็กคนนั้นและทําให้เด็กเนี่ยถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพทางศาสนานะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่มีการฟ้องร้องสุดท้ายศาลก็ตัดสินบอกว่าไม่เป็นความผิดการที่มีไม้กางเขนในห้องเรียนไม่เป็นความผิดเพราะประวัติศาสตร์ชาติชาติหนึ่งสมมติชาติชาติหนึ่งมีรูปไม้กางเขนอยู่ที่ธงชาติเขาจะต้องเปลี่ยนธงชาติของเขาเพื่อสิ่งนี้หรือไม่ เราเห็นในหลายประเทศมีการเรียกร้องสตรีมาเรียกร้องว่าฉันต้องการสิทธิในการใส่ชุดล่อแหลมเห็นไหมครับนะฮะมีสตรีมาเรียกร้องบอกว่าฉันแต่งตัวโป๊มันเป็นสิทธิของฉันแล้วเธอจะบอกว่าไอ้พวกเขาเขาก็จะบอกว่าพวกที่ข่มขืนเนี่ยจะมาโทษว่าเขาแต่งชุดล่อแหลมไม่ได้การใส่ชุดล่อแหลมยังไงเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาไอ้ข่มขืนพืนต่างหากที่ผิดแล้วก็มาเรียกร้องว่าสตรีมีสิทธิที่จะใส่ชุดล่อแหลม จริงอยู่มันก็เป็นสิทธิของเขาที่เขาจะทําได้แต่สิทธิเขาทำบางครั้งมันก็นําตัวเขาไปสู่อันตรายไปสู่ปัญหาเราเห็นการพยายามต่อสู้โดยสังคมที่มีการศึกษาทนายาก็จะเริ่มมีอํานาจมากขึ้นจะเริ่มมีเงินเดือนสูงขึ้นเพราะว่าคนจะต่อสู้กันอย่างเต็มที่เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเองไม่ต้องการให้ใครมาลุกล้ําไม่อยากให้ใครมาละเมิดสิทธิของตัวเราเราช็อกขีดเส้น,เส,นเส้นหนึ่งเป็นเส้นส่วนตัวของฉันเธออยู่ไกลๆไม่เป็นไรแต่ถ้าเธอเข้าเส้นส่วนตัวของฉันเมื่อไหร่เธอมีปัญหา จริงๆแล้วหลักการเรื่องการเคารพสิทธิผู้อื่นเป็นหลักการที่ดีซึ่งช่วยไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบผู้ที่อ่อนแอช่วยไม่ให้เกิดการกดขี่ผู้ที่ร่ด้อยโอกาสกว่าหลักการเรื่องการคำนึงถึงสิทธิผู้อื่นทําให้เราคำนึงถึงคนอื่นเอาใจเขามาใส่ใจเราฉะนั้นในด้านหนึ่งหลักการนี้ช่วยทําให้ทุกคนแม้คนที่อ่อนแอกว่าได้รับการดูแลและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบแต่หากเราไปยุ์หลักการนี้ยังไม่สมดุลเราจะกลายเป็นคนที่หวงแหนสิทธิตัวเองจนเลยเส้นกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัว และไม่สนใจความทุกข์ยากลําบากที่คนอื่นต้องประสบดังนั้นความคิดที่สมดุลของเรื่องนี้คือในฝากหนึ่งคำหนึ่งึงใจเขาใจเราไม่เอาเปรียบคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นและเคารบสิทธิของคนอื่นแม้เขาจะเป็นเด็กแม้เขาจะเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าก็ตามแต่อีกฝากหนึ่งเราก็ไม่ควรจะใช้สิทธิของเราอย่างกอดลัดแน่นไม่ยินยอมสละสิทธิไปสู่สิ่งที่สูงส่งกว่าคือความเสียสละพระเจ้าสอนเราให้เราคำนึงถึงคนอื่นไม่เอาเปรียบคนอื่น ในมุมหนึ่งพระเจ้าก็สอนหลักการที่สูงกว่านั้นคือความเสียสละเพื่อคนอื่นการที่เราพยายามจะหวงสิทธิของเราไม่ยอมให้ใครเบียดบงังไม่ยอมให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบสิ่งที่จะช่วยทวงดุลเราไว้คือการเรียนรู้จากหลักการที่พระเยซูทำตอนนี้คือความเสียสละเพราะบางครั้งเราอาจจะใช้สิทธิทส่วนบุคคลของเราเป็นเกราะกําบังของความเห็นแก่ตัวที่เรามีแล้วเราก็จะซ่อนมันไว้ภายใต้หลักการที่คนในสังคมยอมรับแล้วก็ทําให้ความเห็นแก่ตัวของเรามันค่อยๆเจริญเติบโตขึ้น ภายใต้เกราะที่บอกว่ามันเป็นสิทธิส่วนตัวของฉันความเสียสละเป็นคุณธรรมสําคัญในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าสอนว่าคิเสเซียนต้องไปไกลกว่ากันจะรักษาสิทธิของตัวเองคิเสเตียนต้องยินดียอมสละสิทธิของตัวเองเพื่อคนอื่นถ้าหากมันเป็นประโยชน์มากกว่าเองมไหมครับพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราแค่รักษาสิทธิของเราแต่พระเจ้าสอนให้เรายินดีที่จะสละสิทธิของตัวเราเองถ้ามันเป็นประโยชน์กับผู้อื่นความเสียสละจึงเป็นคุณธรรมสําคัญที่ช่วยทําให้มนุษย์เป็นมนุษย์ ถ้าเราไม่มีความเสียสละเราก็เหมือนกับตัวบทตัวอักษรในหนังสือไม่มีชีวิตและไม่มีคุณค่าที่จะดำรงอยู่ความเสียสละจะยกระดับจริยธรรมในใจิตใจของเราให้สูงขึ้นกว่าเดิมทําให้เรามีความสุขกับชีวิตทําให้เรามีสันติสุขมีความอิ่มเอม,มใจที่เราเองได้อยู่เพื่อคนบางคนในฟิลิปปีบทที่3ข้อ8บอกว่าอาจารย์เปโลพูดว่าข้าพเจ้ายอมสละสิ่งสารพัดเพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐความรู้ถึงพระบุตรของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุพระองค์ ข้าพเจ้าจึงยอมสละสิ่งสารพัดและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนอยากเยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้ผลคลิปอาจรมป์เปโลบอกว่าพ่อเห็นแก่ความรักของพระเยซูเขาจึงยินดียอมสละสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับเขาบางอย่างถ้าหากมันเป็นประโยชน์กับผู้อื่นและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนอยากเยื่อคือสิ่งที่มันไม่มีน้ำหนักฉีกขาดได้ง่ายๆยอมได้ง่ายๆเพื่อที่จะให้ได้พระเยซูคริ์เราเห็นหลายคนบางคนเคยไปพูดรับใช้พระเจ้าบางคนเคยยินดีเสียสละอะไรหลายๆอย่าง และพอเวลาผ่านไปเริ่มใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นบางคนก็ไปไกลถึงขั้นบ่นเสียดายการจ่ายราคาของตัวเองเมื่อก่อนเราทําไปเพราะเรายัางเป็นเด็กเราไปจ่ายราคาเราทาอันนีน้อันนี้ชีวิตเราก็เสียสมดุลแน่นอนเราไม่เห็นด้วยเรื่องการเสียสมดุลของชีวิตแต่อย่างน้อยเราก็ชื่นชมสปีริตของการจ่ายราคาที่ทุกคนมีบางคนไปถึงจุดที่พออยู่กับตัวเองมากขึ้นก็เริ่มมองว่าชีวิตในอดีตที่เคยจ่ายราคาเป็นความผิดพลาดบางคนไปขมขืนใจง,งานรับใช้อีกบอกว่าเรารับใช้เยอะเราจ่ายราคาเยอะ บางก็ไปโทษงานรับใช้บางก็ไปโทษคือสัรบางก็ไปไกลถึงขั้นบอกถูกหลอกใช้พี่น้องถ้าเราคิดถึงขั้นนั้นเราคิดว่าเราถูกหลอกใช้เราก็ต้องมาทําการบ้านทั้งใหญ่กับแรงจูงใจชีวิตเราในการรับใช้พระเจ้าถ้าเรารู้สึกแบบนั้นแสดงว่าเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าแต่เรากําลังรับใช้คนเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพียงแต่เรากาลังรับใช้องค์กรแต่สิ่งสําคัญที่ยิ่งกว่านั้นที่เรากาลังรับใช้ก็คือเรากําลังทําเพื่อพระเจ้าและเพื่อจิตวิญญาณผู้คนอื่นๆยิ่งไม่มีการจ่ายราคาไหนๆเลยที่เราต้อองลยวะเสีด การที่เราได้รับใช้พระเจ้ามันไม่ใช่การสูญเสียแต่มันคือการลงทุนเพื่อสิ่งใหม่ที่ถาวรกว่าในโลกหนาเอเมนไหมครับไม่มีสิ่งใดที่เราทําให้พระเจ้าแล้วมันจะสูญเปล่ามันจะสูญเปล่าก็ต่อเมื่อท่าทีของเราไม่ถูกต้องกับมันนั่นเองถ้าเราไปเสียดายการใจราคามันก็กลบบําเหน็จรางวัลของการใจราคานั้นในโลกหนาหนึ่งโครินสิบห้าก็ห้าสิบแปดะิจม์เโลบอกว่าพี่น้องที่รักจงตั้งมั่นอยู่ยาววันไว้จงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึรู้ว่า โดยองค์พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็าหาไม่ได้การจ่ายราคาของเราไม่ใช่การสูญเสียแม้มนุษย์เห็นคุณค่าไม่เห็นคุณค่าแต่พระเจ้านับไว้เองไหมครับถ้าเสียสละก็อย่าไปอาลัยอาวรณ์กับการจ่ายราคาถ้าเราได้เคยให้อะไรกับใครก็จงชื่นชมเพราะผลบําเน็จรางวัลจะเก็บเกี่ยวในวันสุดท้ายในสองครินธน์บทที่9ข้อที่7บอกว่า2โครินธน์บทที่9กข้อ7็บอกว่าทุกคนจงให้ตามที่คิดหมายไว้ในใจมิใช่ให้ด้วยนึกเสียดายมิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ พราะพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีถ้าท่านจะจ่ายราคาหรือเคยจ่ายราคาไปในอดีตจงชื่นชมกับการจ่ายราคาที่ท่านได้ทาเพราะพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีอย่าไปขมขื่นใจกับการจ่ายราคาในอดีตอย่าไปขมขื่นใจกับการเสียสละในอดีตเพราะพระเจ้าจะจัดเตรียมมรดกที่ดใีให้กับท่านในอนาคตอย่างแน่นอนคนหนึ่งได้พูดบอกว่างานรับใช้ที่ไม่มีการจ่ายราคาย่อมไม่มีทางจะพบความสําเร็จนี่เป็นความจริงนะครับ ที่เขาบอกว่างานรับใช้ที่ไม่มีการจ่ายราคาจะไม่มีทางประสบความสมําเร็จถ้าเราไม่คิดจ่ายราคาอย่าฟันเฟื่องว่าเราจะประสบความสมําเร็จนักธุรกิจถ้าอยากสําเร็จเขาต้องจ่ายราคาบางคนที่ทํางานประสบความสมําเร็จเนี่ยเขาสละชีวิตทุ่มเทชีวิตยังไม่สมดุลเลยครอบครัวก็มีปัญหานะครับสุขภาพก็มีปัญหาอายุสั้นทํางานหนักพะทุ่มเทเพื่อให้ธุรกิจของตัวประสบความสมําเร็จและเขาก็ประสบความสําเร็จจริงๆในชีวิตของเขาเราจะคิดว่าการจ่ายราคาเป็นเรื่องของเฉพาะคสเตียนทุกคนในโลกล้วนจ่ายราคาเพื่ออะไรบางอย่างอยู่แล้ว เพียงแต่เขาจ่ายราคาให้กับอะไรเท่านั้นเองถ้าเราไม่จ่ายราคาให้กับพระเจ้าเราก็จะมีทรัพยากรเหลือไปจ่ายราคาให้กับสิ่งอื่นในโลกนักธุรกิจก็ต้องจ่ายราคาเขาก็เสียสละหลายอย่างเพื่อให้หน้าที่การงานเขาสําเร็จนักกีฬาก็จ่ายราคาเพื่อจะทําให้สุขภาพร่างกายเขาแข็งแรงทําให้เขาประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬานัก,กิมนาสติกข,ของจีนนะครับมีคนหนึ่งนะครับได้เหรียญทองโอลิมปิกเก้าเหนนรียญนะล่าสุดไปทําอะไรรู้ไหมครับไปเดินเล่ขายเหรียญทองโอลิมปิกที่ตัวเองเคยได้มา ขายเหรียญละพันสองพันเพื่อจะหาเงินเลี้ยงชีพเขาบอกว่าหลังจากเขาประสบความสําเร็จไม่ได้รับการดูแลอย่างดีเขาก็ตกต่าลงยากจนแล้วเขาทํางานไม่เป็นเพราะว่าเขาใช้เวลาชีวิตในช่วงวัยรุ่นของเขากับการฝึกกีฬาเพราะเขาใช้ร่างกายบ่อยเขา้าร่างกายมีปัญหาขาเสียนะครับข้อ,ข,อ,ข,อข้อต่างๆเ,เสื่อมแล้วก็ไม่สามารถไปทํางานอะไรได้ตามปกติต้องกลายเป็นคนที่หาทรัพย์สมบัติต่างๆมาขายขายขาย,ขายเอาเหรียญทองโอลิมปิกของเขาไปขายนะพันบางสองพันบางเดินขาย ในประเทศจีนนะแล้วก็บทความนั้นก็บอกว่าในประเทศจีนมีนักกีฬาที่เคยได้เหรียญทองโอลิมปิกจานวนมากที่ปัจจุบันประสบความยากลำบากแราเห็นว่าจริงๆแล้วทุกคนนักกีฬาก็ยังต้องจ่ายราคาแต่เขาไม่เสียดายเพราะเขารู้ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขารักที่เขาอยากที่จะทําฉันถ้าเรารักพระเจ้าเราจะยินดียอมเสียสละและจ่ายราคาแล้วเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นความยากลำบากที่เราได้ทําเพื่อคนอื่นเพื่อพระเจ้าและเพื่อพี่น้องเราจะยินดียอมจ่ายราคาเราจะยินดียอมเสียสละด้วยความรู้สึกเต็มใจ ทุกคนในโลกต่างต้องจ่ายราคาเพื่ออะไรบางอย่างวันนี้พี่น้องทุกท, so ท่านพบสิ่งที่มีคุณค่าที่ท่านจะจ่ายราคาเพื่อมันแล้วหรือยังถ้าเราพบว่าพระเจ้า <blindness>. มีคุณค่าขอให้เรายินดีที่จะเสียสละตัวเองด้วยความสุขไม่ใช่ด้วยความฝืนใจถ้าเราเห็นว่าการอยู่เพื่อคนอื่นการช่วยคนอื่นการเป็นพระพรการดูแลคนอื่นมีคุณค่าให้เราอยู่เพื่อคนอื่นด้วยความสุขใจเพราะพระเจ้าสรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีเองไหมครับ การเสียสละเรื่องส่วนตัวยอย่างที่ผมได้พูดคือไม่ได้หมายความว่าจะสูญสิ้นความเป็นส่วนตัวของเราเองในข้อ23าเราเห็นว่าหลังพระเยซูปฏิบัติประชาชนพระเยซูทําอะไรครับพระเยซูก็กลับขึ้นไปภูเขาอธิษฐานเหมือนเดิมก่อนหน้านั้นพระเยซูตั้งใจจะไปขึ้นไปบนภูเขาอธิษฐานพอเจอประชาชนพระองค์ก็เลยละวาละส่วนตัวไปก่อนไปช่วยดูแลคนเสร็จแล้วก็ข้อ23บาพระองค์ก็กลับไปทําสิ่งที่เป็นเรื่องสําคัญในการดูแลชีวิตพระองค์เหมือนเดิมการละวาละส่วนตัวการเสียสละไม่ได้หมายความว่าเราจะ พอพระเยซูก็จัดเวลาของปรงเนื่องจากทุกองค์ประกอบของชีวิตมีความสําคัญการดูแลตัวเองจึงไม่ใช่เรื่องบาปสมัยตอนที่ผมทํางานแรกๆผมตั้งใจจะไม่ลาพักร้อนเลยเพราะผมคิดว่าการลาพักร้อนเป็นบาปทําให้ผมไม่ขยันทาให้ผมไม่ทุ่มเทเพื่อนคนอื่นเพราะว่าเวลาไปเที่ยวเวลาไปพักมันบาปนะีผมพยายามที่จะไม่ไปเสียเวลากับเรื่องอะไรอื่นที่มันดูแลชีวิตของตัวผมเองเพราะคิดว่าเรากําลังเห็นแก่ตัวหรือเปล่าแล้วไม่ไปอยู่เพื่อนคนอื่นหรือเปล่าสุดท้ายปรากฏพอเราไม่ลาพักร้อนเราก็ลาป่วยแทน นะฮะป่วยปีแรกป่วยไปสิบหกวันนะฮะลาป่วยตลอดตั้งใจจะไปทํางานก็ไปไม่ไหวเพราะร่างกายไันไปไม่ได้จนผ่านไปสองปีผมก็เริ่มรู้ว่าเราไม่สมดุลกับชีวิตของเราสุดท้ายเราก็ทําสิ่งที่ดีเพื่อคนอื่นไม่ได้การที่เรามีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ดูแลชีวิตของตัวเราเองคนที่เสียสละจริงๆจงไม่ได้หมายว่าชีวิตเขาจะต้องรันทดนะลำบากนะครับแล้วก็ไม่ไม่สามารถดูแลชีวิตของตัวเราเองถ้าตัวเราไม่ดีเราจะไปดูแลคนอื่นได้อย่างยากลำบาก แต่มันเป็นเหมือนกับพ r i o r ิตี้หรือการจัดความสําคัญในเหตุการดูแลชีวิตของเราปีปีที่สามหลังจากผมลาป่วยไปเยอะๆเนี่ยผมก็เริ่มมาวางแผนแล้วทบทวนชีวิตตัวเองว่ามันต้องมีวิธีการใช้ชีวิตที่มีปัญหามันจึงแสดงออกเป็นความเจ็บป่วยของร่างกายแบบนี้ผมเริ่มเปลี่ยนท่าทีในการพักและผมก็มีพี่น้องมาช่วยแนะนําผมบอกว่าถ้าเราพักเพื่อเราจะมีชีวิตที่มันมีกําลังขึ้นเพื่อเราจะมีคุณภาพมากขึ้นในการไปทําสิ่งดีการพักนั้นก็เป็นเรื่องฝ่ายวิญญ,ญาณได้เช่นเดียวกัน S <S <an> <S การพักผ่อนไม่ใช่เรื่มผิดบาปถ้าเราพักด้วยเจตนาที่ดีเราดูแลตัวเองด้วยเจตนาที่ดีเพื่อเราจะมีสิ่งดีขึ้นในการไปดูแลคนอื่นนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสมดุลตามหลักการพระคัมภีร์พระเยซูจึงจัดสมดุลของชีวิตของพระองค์และหลังจากดูแลประชาชนเสร็จพระเยซูก็กลับมาอธิษฐานเพื่อฟืน้นฟูชีวิตส่วนพระองค์เพื่อให้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมถ้าเราไม่ดูแลครอบครัวของเราเราไปดูแลคนอื่นครอบครัวมีปัญหาสุดท้ายเราก็ดูแลคนอื่นไม่ได้เราก็ไม่่่่่่เเเเป็นนนนนแบบบอออออยยาาาาาางกกัััคืรรรไไมมพพพผให้้หสสุุขภด พอแก่เรามีสิ่งดีเราจะทุ่มเทเต็มที่เราก็ตาย <c oughs> เราก็ไม่สมดุลดังน,นั้นต้องดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมบอกคนในครัดูแลตัวเองให้เหมาะสมเพื่อเราจะไปดูแลคนอื่นเอเมนไหมครับให้เราบาลานซ์สิ่งเหล่านี้ให้ดีแต่ถ้าถึงจุดบางครั้งที่จะต้องจัดลําดับความสําคัญผมอยากให้เราจัดลําดับความสําคัญสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสมบางเรื่องเป็นเรื่องส่วนที่พระเยซูสามารถเลื่อนได้พี่คก็ปรับไปอยู่ข้างหลัง เพื่อการดูแลประชาชนที่มาหาปวงเป็นหมื่นคนจะได้ถูกดูแลก่อนผมจําได้สมัยผมไปแอฟริกานะะที่ยกเรื่องนี้มาเพราะว่าผู้รับใช้ที่ผมจะเล่าให้พี่น้องฟังเป็นผู้รับใช้ที่ไปแอฟริกาผมไปแอฟริกาเมื่อประมาณสักห้าหกปีที่แล้วนะครับโอ้โหสภาพเนี่ยก็เป็นความไม่คุ้นเคยไม่สะดวกสบายนะมีคนเคยบอกผมต้องเตรียมชีวิตดีๆต้องออกกาลังกายนะะผมก็ไปถึงผมคิดไม่ถึงว่ามันเตรียมไม่พอนะฮะ เดี๋ยวไม่พอโอ้นั่งก็เบียไปนะครับสามสิบชั่วโมงนะครับลงเนี่ยลงนี่ลงนู่นนะครับลงเสร็จปุ๊บเราก็คิดว่าเราเราจะได้เข้าโรงแรมไปอาบน้าอุ่นหน่อยนะฮะได้นอนพักสักคืนปรากฏว่าโอ้โหเขาเอารถมารับเลยนะครับแล้วก็นั่งรถถนนลูกลังนะครับอีกสิบสองชั่วโมงนะครับรถคันหนึ่งนะครับนั่งกันอ่หนึ่งสองนั่งกันแปดคน นั่งกันยัดกันไปยัดกันมาผมได้ก้นซ้ายครั้งหนึ่งนะครับครึ่งชั่วโมงก้นซ้ายฉากแล้วก้นขวาแทนนะฮะแล้วก็นั่งไปโอ้โหก็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 ไม่มีแอร์สิบแปดคนนะฮะนั่งด้วยกันสัมภาระเต็มเลยนะครับนั่งไปนั่งมาถึงกลางคืนเที่ยงคืนคนข้างหลังอาเจียนอีกเพราะเมารถนะฮะโอ้โหมาเราทุกอย่างเลยทั้งน้ำนะนะครับทั้งกลิ่นมาเต็มที่เลยแล้วก็ผมนะผมเดินทางมาแล้วสามสิบชั่วโมงแล้วมาต่อยสิบสองชั่วโมงนะครับตอนนั้นนึกถึงนึกถึงภรรยาเลยนะฮะ แล้จะเอาชีวิตกลับไปนะครับจะเป็นยังไงแล้วก็ไปถึงคนเขาน่ารักมากนะครับผมไปถึงก็ประมาณสักตีตีตีห้านะครับตีสี่ตีห้านะครับเขามาตั้งแถวเป็นหมู่บ้านเลยนะครับตั้งแถวเป็นหมู่บ้านแล้วก็ร้องเพลงต้อนรับเราเราแล้วก็เต้นเต้นไปเรื่อยๆอย้ยตลอดทางเข้าหมู่บ้านนะครับเดินเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงที่บ้านเขาพยายามดูแลเราอย่างดีที่สุดแต่แม้กระนั้นก็ยังลําบากห้องน้ําที่แอฟริกานะเขาจะต้องล็อกล็อกแม่กุญแจไว้ที่ห้องน้ำน่าแปลกมากเลยนะครับ ไม่ไม่ใช้ลูกปิดแต่ใช้แม่กุญแจเอานะครับแล้วก็เวลาห้องน้าจะอยู่นอกตัวบ้านเวลาเราเข้าห้องน้าก็จะต้องเดินไปในบ้านเอากุญแจแล้วก็บิดนะเขาคงกลัวว่าคนอื่นจะมาใช้ห้องน้ำนะากลัวบ้านเนี่ยจะมาใช้ห้องน้าเขาพอบิดเสร็จแล้วก็โอเคพอออกจากห้องน้ําก็ล็อกลากกุญแจกลับไปเก็บในบ้านของเราเองพอเข้าไปในะห้องน้ําสิ่งที่ผมอัศจรรย์ใจคือมันใช้ยังไงนะเข้าไป <c oughs> มันใช้ยังไงนะไปบ้านแรกไปที่แรกก็เอ๊ะมันไม่มีชักโครกไงไม่มีโถส้วม ไม่มีซ่อมซึมเลยมันมีก๊อกน้ําอยู่อันหนึ่งแล้วก็มีรูท่อยอยู่รูนหนึ่งนะฮะมันใช้ยังไงครับแล้วผมก็เดินออกมาหรือว่าผมเข้าห้องอาบน้ําผมก็เดินไปหาห้องส้วมเออไม่มีฮะตกลงเนี่ยผมเข้าใจถูกแล้วเนี่ยผมก็ใจถูกแล้วนะไปอีกที่หนึ่งนะครับเดินไปถึงเปิดประตูเข้าห้องน้ําไปเอ้ะมันใช้ยังไงนะมันมียางรดอยู่เส้นหนึ่งนะครับ <laughs> แล้วก็ไม่มีอะไรอีกเลยนะไม่จะมีอ่ะนู่นทิจจุนที่จูนน้ำเนี่ยไม่มีมันมียางรดอยู่เส้นหนึ่งวางไว้กลมนะ ผมก็พยายามคิดว่ามันจะใช้ยังไงหรือว่าผมจะต้องไปเอาขาเหยียบบนยางรถสองข้างแล้วต้องพยายามที่จะสร้างสารรค์วิธีการโอ้ตัวเองขึ้นมาสุดทา้ายผมก็าตัดสินใจไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปหาแอนแมงน,นะนะครับโอ้เข้าปา่าเข้าโดงกันสนุกเข้าปา่าเข้าโดงกันสนุกมากนะเข้าไปก็ต้องคอยเดินดูด้วยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะที่ที่นู่นนะครับเวลาจะใช้ไฟฟ้าเนี่ยประเทศที่ผมไปไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่มีน้ำประปาใช้แล้วก็กลัวยุงนะครับก็ยุงกัดก็จะเป็นมาเลเรียเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งแอฟริกานะครับแล้วก็เวลาจะชาร์จโทรศัพท์เนี่ยเขาก็จะไปร้านร้านนึงมันจะเป็นเหมือนกับปมยามปมหนึ่งแต่เอาไม้เก่าๆมาแปะกันนะครับสี่เหลี่ยมแล้วก็จะเป็นร้านชาร์จโทรศัพท์ที่ร้านนี้ก็จะเอามอเตอรไอไอ์ไอ้ตัวของอะไรแบตเตอรี่รถยนต์แล้วก็โทรศัพท์วางเรียงรายเป็นสิบๆเครื่องนะครับก็มาชาร์จกันเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านนะฮะ เวลาจะดูฟ right? ุตบอลถ่ายทอดสดใช่ไหมครับเขาก็จะมีโปรแกรมเลยนะเชลซีเตะกับแมนยูเลี่ยวปูที่เพิ่งชนะไปจะเตะวันนี้เออเอาใจแฟนเลียวปูนิดหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็จะบอกโปรแกรมบอกโปรแกรมแล้วก็คือเอาวิดีโอจากต่างประเทศเนี่ยที่เขาส่งมาแล้วก็มานั่งดูกันนะครับเปิดฉายคนนั่งดูกันจ่ายตังค์ดูกัน4ี่0ห้าสิบคนนะครับทีวีก้อนเล็กเครื่องหนึ่งนะครับคนก็ยากลาบากนะครับเงินเดือนเนี่ยพันห้าร้อยบาทข้าวนะถ้าไปที่ร้านอาหารซื้อเนี่ยจ่ายละร้อยกว่าบาท เออนะครับจะละร้อยกว่าบาทในเดือนพันห้าเพราะฉะนั้นคนแอฟริกาจะไม่ค่อยเข้าไปในบ้านเข้าไปในร้านอาหารเท่าไรเพราะว่าเขาไม่มีเงินไปซื้ออาหารและประทานก็ต้องอาศัยปลูกเอาเก็บเอากินเอานะครับดูแลชีวิตไปนะครับแล้วก็นมถั่วเหลืองบ้านเราก็ไปขายที่นู่นด้วยเหมือนกันนะครับขวดละสามสิบกว่าบาทนะครับน้าดื่มกระป๋องละสามสิบกว่าบาททุกอย่างแพงกว่าบ,บ้านเราหมดถูกกว่าบ,บ้านเราอย่างเดียวก็คือค่าแรงนะวันหนึ่งไม่ถึงสามร้อยนะครับเดือนละห้าร้อยพันห้าร้อยบาทนะครับก็ยากลำบากมาก ผู้รับใช้ที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังเนะี่ยเขาถวายตัวไปรับใช้แอฟริกาก่อนผมประมาณสักร้อยกว่าปีซึ่งแน่นอนลําบากลําบากกว่าสมัยผมมากนะฮะตอนผมไปผมก็รู้สึกในใจว่ามันลําบากขนาดนี้เลยนะแต่นึกถึงชีวิตของเดวิดลิฟวิงสโตนแล้วชีวิตเขาสุดยอดจริงเขาเป็นมิชันารีชาวสกอตแลนด์นะฮะบุกเบิกงานถวายตัวจากสกอตแลนด์เนี่ยย้ายประเทศจากประเทศที่สวีไรกว่าไปอยู่ในแอฟริกาประเทศที่ยากลาบาก เขาบุกเบิกง,งานการแพทย์ในทวีปแอฟริกาช่วยรักษาคนเจ็บป่วยที่นั่นซึ่งในเวลานั้นเป็นทวีปแห่งโรคระบาดหรือการละทวีปทวีปที่เต็มไปด้วยโรคระบาดและการกระดานอาหารเดวิดลิฟวิงสโตนจากประเทศที่สบายครอบครัวไปรับใช้ที่แอฟริกาและเขาใช้ชีวิตที่แอฟริกาไม่ใช่ทาเป็นภรารกิจระยะสั้นไปหนึ่งสัปดาห์ไปหนึ่งปีแต่เขาไปที่นั่นและอยู่ที่นั่นและตายที่นั่นเลยเขาถวายตัวไปเสียสละชีวิตของตัวเพื่อทํางานให้กับคนแอฟริกันเป็นทั้งนักสำรวจไปค้นพบต้นกำเนิดแม่น้ำไน และต่อสู้กับการค้าทาสชาวแอฟริกันเดวิดลิวิ s งสโตนเป็นผู้รับใช้คนสําคัญที่วางรากฐานงานพระเจ้าในทวีปแอฟริกาเขาทํางานด้วยงบประมาณที่จํากัดต้องหางบประมาณสำหรับตัวเองและในช่วงท้ายของชีวิตเนื่องจากความจํากัดงบประมาณทําให้เขาไม่มีทีมงานช่วยทำธุรกิจเหลือเพียงแค่เขากับคนแอฟริกันคนหนึ่งที่ติดสอยห้อยตามสนับสนุนพันกิจของเขาไปด้วยกันสองคนเดินทางด้วยกันสองคนในคนสนิทที่รู้ใจ และทำธุรกิจเข้าไปถึงส่วนกลางของทวีปแอฟริกาและสิ้นชีวิตที่นั่นเพราะว่าติดโรคมาเลเรียกับเลือดออกภายในร่างกายเพราะโรคบิดเขาบอกว่าจากบันทึกการเสียชีวิตของเดวิดลิมิงซนพบว่าเขาเสียชีวิตขณะกําลังอยู่ในท่าคุกเข่าอธิษฐานข้างเตียงนอนพี่น้องอยากให้เราเสียชีวิตท่าไหนครับถือช้อนข้าวนั่งกดวิดีโอเกมนะกำลังจะอัพสเตตัสจะตายแล้วอยากเสียชีวิตท่าไหนครับ เดวิดลิฟวิงสโตนเสียชีวิตท่าคุกเขา่าอธิษฐานข้างเตียงนอนของเขาและหลังเขาสิ้นชีวิตลงประเทศอังกฤษต้องการนําศพเขากลับไปประกอบพิธีให้สมเกียรติแต่ชนเผ่าแอฟริกันท้องถิ่นที่เขาทางานด้วยเนี่ยไม่อยากให้นํากลับไปสุดท้ายก็เลยต่อรองกันเอาแบบนี้ถ้าอังกฤษจะเอาไปเอาไปได้แค่ร่างกายแต่หัวใจเนี่ยขอพาและเก็บไว้ที่แอฟริกาคนแอฟริกันที่พาหัวใจเขาฝังไว้ที่แอฟริกาเนี่ยก็ส่งร่างเขากลับไปอังกฤษและบันทึกข้อความว่า คุณสามารถนำร่างของเขาไปได้แต่หัวใจของเขาเป็นของแอฟริกาโอ้พี่น้องพี่น้องอยากให้ชื่อท่านเป็นแบบนี้ไหมครับลูกแก่ท่านบอกว่าเอาตัวเข้าไปได้แต่เอาหัวใจก็มาถ้าจะเปลี่ยนโครงสร้างพี่เลี้ยงฉันเอาหัวใจก็มาคุณสามารถนำร่างเข้าไปได้แต่หัวใจของเขาเป็นของแอฟริกาและหัวใจของเขาถูกฝังไว้อยู่กับต้นไม้ใกล้ๆกับบริเวณที่เขาเสียชีวิตภายหลังเขาเสียชีวิตสมุดบันทึกและงานเขียนของเขา ได้ทําให้เกิดการกระตุ้นเพื่อต่อต้านการค้าทาสชาวแอฟริกันและการตายกับชีวิตของเดวิดลิฟวิงสโตนไม่สูญเปล่าเลยครั้งหนึ่งเขาเขียนบันทึกไว้บอกว่ามีผู้คนถามถึงความเสียสละที่ผมได้ทุ่มชีวิตลงไปในแอฟริกาแต่นั่นจะเรียกว่าการเสียสละได้หรือหากแต่ที่จริงแล้วมันคือการชดใช้ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งผมมีหนี้ต่อพระเจา้าและหนี้นั้นผมไม่มีทางจะชดใช้พระองค์ได้หมดเลยมันถือเป็นการเสียสละหรือ ทั้งที่จริงๆแล้วมันกลับนํารางวัลมากมายมาให้กับผมมันทําให้จิตใจของผมอิ่มเอมอันเนื่องมาจากการทําดีมันทําให้ผมมีสันติสุขที่บริบูรณ์ในใจและมีความหวังที่สว่างสวยในสงาลาศีห่งอนาคตมันชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่การเสียสละเลยแต่ยิ่งกว่านั้นมันคือสิทธิพิเศษมากกว่าความกังวลกระวายความป่วยไขย้ความทรมานภัยอันตรายความไม่สะดวกสบายที่รออยู่เบื้องหน้าสิ่งเหล่านี้อาจทําให้พวกเราหยุด อาจทําให้ใจของเราวันไหวและทําให้จิตวิญ,ญญาณของเราจมลงแต่นั่นก็เพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นทุกอุปสรรคที่กล่าวไม่อาจเปรียบเทียบกับสงาราศีที่จะเปิดเผยให้แกเราในภายหลังและเขาพูดย้าอีกครั้งว่าผมไม่เคยต้องเสียสละอะไรเลยและไม่จําเป็นต้องพูดถึงสิ่งเหล่านี้เลยไม่ได้ระลึกถึงความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูผู้ยอมสละบัลลังก์ที่สูงให้พระบิดาและประทานพระองค์องเองมาเพื่อเราทั้งหลาย พี่น้องเราควรจะพูดอย่างนี้เมื่อเราช่วยคนอื่นเราควรจะพูดได้ว่าเราไม่ต้องเสียสละอะไรเลยเองไหมครับความจริงทุกอย่างที่เราได้รับถ้าไม่มีพระเจ้าเราก็ไม่มีชีวิตอยู่ถ้าไม่มีพระเจ้าเราก็ไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองถ้าไม่มีพระเจ้าเราก็ไม่มีสติปัญญาถ้าไม่มีพระเจ้าเราก็ไม่มีสิ่งใดของชีวิตเลยและถ้าไม่มีพระเจ้าเราก็คงจบชีวิตลงด้วยความตายเพราะบาปที่เราทําแต่พราะพระเจ้ารักเราพระองค์มาสิ้นพระชนม์ได้แม้ขัเก็บเพื่อไถ่บาปเราและให้ทุกอย่างที่เรามีในปัจจุบัน แม้ดูเหมือนมันอาจจะผ่านมือของเราในบางส่วนแต่ถ้าไม่มีพระเจ้าที่เป็นต้นต่อมันจะไม่มาถึงมือของเราอย่างแน่นอนเราจึงพูดอย่างนี้ได้ว่าเราไม่เคยเสียสละอะไรเลยบอกกับตัวเองสิงครับเราไม่เคยเสียสละอะไรเลยเราไม่เคยต้องเสียสละแต่สิ่งที่เราให้คือการให้สิ่งที่พระเจ้าให้เราดูแลเท่านั้นเองและเมื่อเป็นแบบนี้มันจะคงช่วยทําให้ชีวิตของเราได้เสียสละเพื่อคนอื่นได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะในความจริงแล้วเราไม่เคยต้องเสียสละ อะไรแต่เราได้รับพระคุณและเราก็เพียงแต่ส่งพระคุณนั้นไปให้กับคนอื่นเท่านั้นเองหลายท่านเป็นผู้เลี้ยงดูแลฝูงแกะของท่านอย่างเสมอต้นเสมอปลายหลายปีที่ผ่านมาปัมใหญ่ท่านมีกำลังใจเพราะสิ่งที่ท่านทํามันจะแลกมาซึ่งสง่าราศีที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตที่คอยอยู่ขา้างหน้าพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งดีเพื่อเราและมันเป็นพระคุณที่พระเจ้าทํางานในชีวิตเราจนอยากให้เราทําเพื่อคนอื่นแม้จะผ่านมาสิบปียี่สิบปีเราก็ภูมิใจ ที่เราได้รับใช้พระเจ้าและรับใช้คนอื่นเอไหมครับนี่คือสิ่งที่หนึ่งที่พระเยซูทําคือมีใจสงสารและยินดีสละวาระส่วนตัวของพระองค์สิ่งที่สองคือช่วยมากกว่าที่ถูกลองขอช่วยมากกว่าที่ถูกลองขอในข้อสิบห้าถึงสิหกเวลานนเนี่ยเย็นแล้วประชาชนมาก็เพียงแต่ต้องการจะให้พระเยซูสอนเขาให้พระเยซูรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย และสาวกก็เลยมาบอกพระเยซูพระองเย็นแล้วรีบปล่อยเขากลับเถอะจะเที่ยงแล้วถ้าไม่รีบเลิกเทศเนี่ยจะเกิดจะเกิดวิกฤตฝูงชนจะเกิดก,ก,การจลาจลเหมือนอังกฤษนะพองรีบปล่อยเขาไปเถอะเย็นแล้วเขาจะได้ไปหาอาหารตามทางแต่พระเยซูบอกเขาว่าอย่าปล่อยเขาไปเลยจงเลี้ยงอาหารเขาเถอะสาวกงงเลยนะจะเลี้ยงอาหารเขาได้ยังไงคนเป็นหมื่นอาหารเราก็ไม่มีพระเยซูช่วยเขามากกว่าที่เขาล้องขอคนส่วนใหญ,ญ่เวลาช่วยคนมาทีเราทําแบบ โอเคเขาขอแค่นี้ก็เท่านี้ให้แบบเสมอตัวตามที่เขาต้องการก็ให้หรือให้แบบพอผ่านนะมาขอโอเคอัพ okay, อันเสร็จตังไปเราจะได้ผ่านไปได้ทักทีจะได้ไม่ต้องเอาเรื่องนี้ความมากระอก,กระอ่วนในใจว่าเราไม่ช่วยอย่างน้อยทําให้มันเสมอตัวทําให้มันพอผ่านมีเหตุผลมากมายที่พระเยซูจะชี้แจงได้และประชาชนคงไม่ตําหนิพระเยซูถ้าพระองค์ไม่เลี้ยงอาหารเขาเพราะคนเป็นหมื่นคนพระองค์จะเอาอาหารที่ไหนมาเลี้ยงเมื่ออาหารนั้นใหญ่เหลือเกินพระองค์จะเลี้ยงเขาได้อย่างไรแต่พระองค์ไม่ได้เพียงแต่ จบตรงที่หาเหตุผลชี้แจงได้พระเยซูไม่ได้จบว่าพระองค์ตอบได้แล้วว่าจิตสมึกโอเคแต่พระองค์พยายามมากขึ้นพระองค์ไม่ได้เลี้ยงเขาเพราะกลัวสายตาเขาจะตําหนิพระองค์ไม่ได้เลี้ยงเขาเพียงจะเพื่อได้ช่วยแล้วแต่พระองค์ทํามากกว่าที่เขาร้องขอการช่วยคนควรเป็นแบบนี้เราควรช่วยคนมากกว่าที่เขาร้องขอโดยเฉพาะคนในสังคมไทยเนี่ยเราขี้เก่งใจพัมพีในมัทธิวบทที่หข้อที่40ถึง42มัทธิวบทที่หข้อ4 0ถึง42 พระเยซูสอนว่าถ้าใครจะฟ้องศาลปลักเอาเสื้อของท่านจงเอาเสื้อขุมให้เขาไปด้วยถ้าผู้ใดจะเกณฑ์ท่านให้เดินไปกับเขาหนึ่งกิโลก็ให้เดินเลยไปกับเขาสองกิโลด้วยถ้าเขาจะขอสิ่งใดจากท่านก็จงอย่าเมินหน้าจากผู้ที่ขอยืมจากท่านพระเยซูสอนบอกว่าให้ทําให้มากกว่าที่ถูกลงขอโดยเฉพาะในสังคมเราคนไทยที่เก่งใจซื้อลูกชิ้นมาสองไม้ถามว่ากินไหมเราจะตอบว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราจะตอบว่า ไม่กินใช่ไหมบางคนบอ,อกกินนะอันนั้นก็แล้วแต่ความสนิทนะครับแล้วก็วัฒนธรรมคนไทยที่ท่านซึมซับนะครับผมรู้จักกับตัวเองเลยนะเวลาคนซื้อของมาเนี่ยซื้อลูกชิ้นซื้ออะไรมากินไหมเนี่ยอร่อยแล้วก um, ไไ็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณมากเลยอะไรเงี้ยแต่ในใจอ่ะถามฉันอีกทีนหนึ่งได้ไหมคาว่าไม่เป็นไรคือถามอีกทีนึงสินะถามอีกทีนึงประมาณที่สองถามเราเอาสิอร่อยนี ไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนี่คือถามอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> คนไทยแบบนี้นะครับคาว่าไม่เป็นไรคือถามอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วพอครั้งที่สามเขาบอกว่าเนี่ยตั้งใจซื้อมาฝากเลยกินไม่หมดหรอกโอเคอ่าเราก็ค่อยกินแล้วเราที่เก่งใจใช่ไหมอ่าส่วนใหญ่เราจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาหยิบยื่นช่วยเหลือใครหยิบยื่นเขายืนยันการช่วยเหลือน,นั้นจนทําให้เขาสบายใจว่าเราเต็มใจจริงๆที่จะมาช่วยเราไม่ได้ชวนเขากินแบบเป็นมารยาทเท่านั้นเพื่อนผมคนหนึ่งสมัยมัธยมนะครับเดินกินในติมนะครับ พอเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งเขารู้ว่าคนนี้จะจะขอเขากินแน่ๆนะ <laughs> ไอ้ตะครีมนะครับนะพอไปเดินไปเจอกันปุ๊บเขาก็เพื่อนคนนั้นก็ทําตามสคริปต์นะครับเฮ้กินเนาะกินด้วย,น,วยนะไอคนที่ซื้อไอติมมาก็จะกินเนาะนะนะแล้วก็เลียไอติมหมดทั้งทั้ง <laughs> เลียเลยนะครับเอาหมดเลยนะครับแล้วก็ส่งให้เอาป่ะนะ <laughs> เอาไหมครับ <laughs> เอาอีกเนี <laughs> ่ย <laughs> เพื่อนผมก็นั่งดึงไอติมไปแล้วไปกัดนะครับแล้วก็คืนมาเจ้าของมนไม่เอาเอาไปเลยรับไม่ได้นะครับทั้งน้ำลายตัวแล้วน้ำลายคนใหม่นะครับอาจจะมีคนไทยแบบนี้บ้างพี่น้องต้องระวังหน่อยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ธรรมชาติคนเราเนี่ยเวลาเราหยิบยื่นความช่วยเหลือกับคนพยายามหยิบยื่นมากกว่าหนึ่งครั้งแล้วก็พยายามที่จะยืนให้เขาเห็นความตั้งใจที่เราต้องการจะช่วยเหลือเขาฝึกตัวเราให้เป็นคนที่ช่วยมากกว่าสิ่งที่คนบอกเพราะบางทีมีความต้องการบางอย่างที่เขาไม่กล้าที่จะพูดเราควรไวต่อความต้องการของเขาและสังเกต เขามมควาต้องการอะไรและสิ่งในที่จําเป็นสำหรับชีวิตของเขาฝึกทําความเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของคนอื่นผมใช้วิธีฝึกในการเข้าใจคนอื่นด้วยการพยายามทําความเข้าใจความรู้สึกของตัวเองทาไมผมถึงรู้สึกแบบนี้ทําไมผมคิดแบบนี้ทาไมผมเป็นแบบนี้ผมพยายามทําความเข้าใจความรู้สึกของตัวแล้วจินตนาการว่าคนอื่นเขาจะรู้สึกอย่างไรมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้ในระดับหนึ่งของการฝึกเข้าใจคนอื่นและสังเกตความต้องการของคนแทนที่เราจะฝึกน้อยใจ แทนเราจะจะฝึกเป็นคนเรียกร้องจากคนอื่นเราควรฝึกว่าเราจะช่วยคนอด่นด้วยการสังเกตความต้องการของผู้อื่นให้ไวยิ่งขึ้นกว่าเดินพระเยซูไม่ได้ช่วยมัวซั่วนะครับพระเยซูช่วยโดยดูแรงจงใจของเขานะแรงงใจคนเหล่านี้เขาไม่ได้ต้องการจะมาให้พระเยซูเลี้ยงทั้งหมดนะกลุ่มนี้เขามาคือมาฟังคําสอนมารับการฐานเผื่อพระเยซูก็เลี้ยงอาหารเขาต่างกับกลุ่มวันลุงขึ้นวันลุงขึ้นหลังจากพระเยซูช่วยนะครับวันลุงขึ้นมีกลุ่มหนึ่งมาหาพระเยซูพระเยซูบอกว่าท่าาาาานนมมมหหเรรพะปัง เราไม่มีอาหารให้แก่ท่านยกเว้นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเท่านั้นพระเยซูไม่เลี้ยงอาหารกรุป๊ปใหม่ในวันลุ่งขึ้นเพราะกรุ๊ปใหม่มาด้วยแรงใจที่ไม่ถูกฉนันหลักการช่วยคนเราต้องดูว่าคนนั้นมีแรงใจยังไงไม่อย่างนั้นการช่วยเหลือ,อเราจะเป็นการทําร้ายเขาถ้าหากเราไม่ได้สนใจพิจนารณานเรื่องแรงจูงใจอย่างไรก็ตามหลักการที่เระเยซูช่วยคนไม่เพียงแต่ะวันละส่วนตัวสองคือพระองค์ช่วยมากกว่าที่ร้องขอยิ่งไปกว่าน,นั้นครับในเวลานั้นมีความจํากัดเกิดขึ้นจึงเข้าไปสู่ประเด็นที่สามนะ เวลานั้นมีความจากัดคือคนหมื่นคนอาหารไม่มีไม่มีมมที่จะเลี้ยงคนหมื่นคนสาวกกระบอกเราจะทํายังไงล่ะพระองค์เราไม่มีอาหารเลยพระเยซูก็ถามว่าแล้วมีใครมีอาหารบ้างสาวกก็เลยบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งมีขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวพระองค์ไม่ได้เสกมาจากทุกอย่างแต่พระองค์เอาจากสิ่งที่เรามีเอามาทวีคูณนะพระองค์เอาจากสิ่งที่เรามีมาทวีคูณพระองค์ก็บอกเอาอาหารนั้นมาให้เราเถอะเราก็ให้ผู้คนนั่ง แล้วก็เริ่มโมทนาขอบคุณพระเจ้าส่งหักส่งให้กับสาวกส่งต่อไปส่งต่อไปเรื่อยๆส่งต่อไปเรื่อยๆแทนที่ขนมปังจะหมดเพราะมีแค่ห้ากอนแต่กลับส่งไป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 แล้วเลี้ยงคนได้เป็นหมื่นคนในเวลานั้นแล้วยังเหลืออีกสิบสองกระบุงเต็มนั่นคือการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในความจํากัดชั้นประการที่สามคือไม่ให้ความจํากัดมาเป็นอุปสรรคในการช่วยคนไม่ให้ความจํากัดมาเป็นอุปสรรคในการช่วยคน สาวกอาจจะบอกว่าช่วยไม่ได้หรอกไม่มีพอแต่พระเอสูวเอามาแล้วเราจะทวีคูณให้พระองค์ใช้สิ่งที่มีอยู่จํากัดให้มันเพียงพอเพื่อจะทวีคูณใช้ได้กับทุกคนความจํากัดของคนขึ้นอยู่กับวิธีคิดของคนถ้าเราคิดว่าเราจํากัดเราก็จํากัดถ้าเราคิดว่าเราจนเราก็จนถ้าเราคิดว่าเราไม่มีพอจะให้เราก็ไม่มีพอจะให้จริงๆความจํากัดของคนขึ้นอยู่กับวิธีคิดของคนแต่ถ้าเราคิดว่าในความจํากัดนั้นมีทางออกเราจะเจอทางออกที่มันเป็นไปได้ บางครั้งเราเคยเล่นเกมปริศนาสอนไข่เราเล่นแล้วเราว่ามันจบแล้วมัน,มนหาคําตอบไม่ได้เราเล่นคําถามอะไรเอ่อโยโจทย์ทดสอบชาวเราคิดว่ามันหาคําตอบไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันมีทางออกถ้าเราคิดว่ามันไม่มีทางออกมันจะไม่มีทางออกบทเรียนจากเหตุการณ์นี้จึงเป็นมากกว่าการอาศจ,จรจึงเป็นมากกว่าใจการช่วยเหลือแต่มันคือวิธีคิดที่เราต้องทะลุความจํากัดของตัวเราเพื่อช่วยคนอื่นถ้าเราคิดว่าเราไม่มีพอที่จะช่วยใครเราก็จะไม่มีพอจริงๆไม่มีใครจํากัดเกินกว่าจะช่วยคนอื่นได้เอเมไหมครับพระเยซูเอ Bem ยายอาหารนี้มาจากใครครับ เอามาจากเด็กคนหนึ่งในสังคมยิวส่วนใหญ่นั้นจะไม่ค่อยให้เกียรติเด็กกับสตรีเท่ากับผู้ชายผู้ชายจะได้รับเกียรติสูงมากในสังคมยิวแต่อาหารนั้นไม่ได้มาจากผู้ชายหน้าไหนเลยแต่มาจากเด็กคนหนึ่งที่ดูเหมือนสถานะภาพต่ำต้อยในสังคมยิวสิ่งที่ผมแปลกใจตอนผมอาม่านปีตอนนี้คือแปลกจังเลยคนเป็นหมืนะ่นอะแต่ไม่มีใครเอาอาหารมาเลยสักคนเดียวไม่มีใครเอาอาหารมาเลยสักคนเดียวกับเป็นเด็กคนเนี้ยที่เอาอาหารมาอยู่คนเดียวพี่น้องว่าจริงๆแล้วมีคนอื่นมีอาหารไหม ผมว่ามีนะเราคิดว่ามันต้องมีคนอื่นที่มีอาหารคนเป็นหมื่นไม่มีใครเอาอาหารติดตัวมาเลยแต่กับมีเด็กคนเดียวที่ซื้อใส่โอเคผมผมมีอาหารครับเอาของผมไปนะนะแล้วพระเยซูก,ก็ทวีคูณบางคนอาจจะมีอาหารอยู่แต่เขาเลือกเก็บมันไว้และไม่เปิดเผยให้ใครรู้เพราะกลัวว่าเขาจะต้องแบ่งให้กับคนอื่นคนแบบนี้ตอนเด็กๆนะเวลาได้ขนมมานะจะเอาขนมไปเก็บในตู้เสื้อผ้า <laughs> แล้วกินของพี่ก่อน แล้วตอนไหนพี่ไม่อยู่ค่อยเปิดตู้เสื้อผ้าปิดเข้าไปแล้วไปนั่งกินอยู่ในตู้เสื้อผ้าอันนี้คือคนที่ตอนเด็กเป็นแบบนี้โตขึ้นมาก็เลยไปซุกขนมปังกับปลาของตัวเองเอาไว้ไม่ไม่ให้เปิดเผยทรัพย์สินนะครับให้กับสาวกพระเยซูได้ทราบเข้าซ่อนเอาไว้แต่สุดท้ายสิ่งนั้นกลับมาจากเด็กแม้ท่านอาจเป็นแค่เด็กคนตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่ถ้าใจของท่านไม่จํากัดพระเจ้าจะขยายสิ่งที่ท่านมีให้เกิดผลอันมากเองนะครับเราอาจจะไม่ใช่คนร่ํารวย เราจะไม่ใช่คนมีฐานะมากมายก็จะเป็นเหมือนเด็กคนหนึ่งที่ดูเหมือนมีแค่ของนิดๆมันจะพออะไรกับสิ่งใหญ่ที่มันอยู่ข้างหนแต่ถ้าเรายอมให้พระเจ้ามาขยายความจํากัดของเราและไม่ไม่จำกัดที่ความคิดและมอบถวายสิ่งนั้นด้วยใจที่สย์ศศัื่อพระเจ้าจะทวีคูณให้มันเกิดสิ่งยิ่งใหญ่หญได้พี่น้องคิดว่าคนรวยคนจนใครให้มากกว่ากันครับม,มีสถิติในอเมริกานะครับในปี1995 ประเทศอเมริกาทาการวิจัยสัดส,ส่วนการบริจาคเพื่อการกุศลพบว่าครัวเรือนที่มีรายได้ต่ําบริจาคเงินเพื่อการกุศล5.5%ของรายได้ส่วนครัวเรือนที่มั่งคัง่งที่เราคิดว่าเขาหน้าจะบริจาคเงินเพื่อหักภาษีใช่ไหมครับครัวเรือนที่มั่งคัง่งบริจาคเพียงแค่2.9%ของรายได้ครึ่งเดียวของคนรวยไปครึ่งเดียวของคนจนคนจนบริจาค5.5%คนรวยบริจาคแค่2.9%ถ้าอาจจะบอกโอ้ยปาิมาณเงินคนรวยเยอะกว่าเยอะ แต่จริงๆแล้วมันคือสัดส,ส่วนที่เขามีมันก็ควรจะให้ได้มากกว่าเพราะควรเราจะใช้อะไรกันนักกันนาเชียวใช่ไหมฮะฉันคนรวยกับคนจนบางคนตั้งเป้าบอกว่าเรามีเงินก่อนเราจะช่วยคนอื่นเรามีเงินก่อนเราจะเราผ่อนจักราระเราเราจะไปช่วยคนอื่นไปอุ้ที่ตัวพี่น้องครับไม่มีทางที่เราจะผ่อนจัการะเราเพราะเราจะผ่อนจัการะก็ต่อเมื่อใจของเราเริ่มถูกผ่อนแล้วในวันนี้มันไม่ได้ผ่อนที่ภาระการเงินตัวเลขบ,บัญชีในธนาคารแต่มันขึ้นกับวิธีคิดของตัวเราเอง ฉะนั้นให้เรามีความเชื่อด้วยกันละทวีคูณความจํากัดของเราเพื่อช่วยคนอื่นเอเมนไหมครับในข้อยี่สบอ็ดบอกว่าผู้ชายรับประทานอาหารห้าพันคนที่น้องอาจจะถามผมว่าเอามาจากไหนตัวเลขเป็นหมื่นพัมพีบอกห้าพันแต่ห้าพันคนนั้นนับเฉพาะผู้ชายไม่นับผู้หญิงแล้วก็เด็กเหตุที่คนยิวไม่นับผู้หญิงและเด็กเพราะว่าคนยิวตอนเวลาเขารับประทานอาหารผู้ชายจะรับประทานอาหารร่วมกันในที่สาธารณนะผู้หญิงกับเด็กห้าม,มารับประทานอาหารร่วมกันในที่สาธารณะกับผู้ชายต้องไปทานอีกที่หนึ่งเพราะผู้ชายถือเป็น ตำแหน่งสเตตัสบทบาทที่มีเกียรติมากกว่าฉะนั้นเขาจึงไม่ได้นับเด็กและไม่ได้นับผู้หญิงนับแต่เฉพาะผู้ชายที่อยู่ด้วยกันที่นั่นแต่น่าตลกไหมครับสิ่งที่ผู้ชายที่มีเกียรติกินทั้งหลายมาจากเด็กที่ถูกขับให้ไปนั่งอยู่อีกวงหนึ่งเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งนั้นวันนี้อยากหนุนใจเราทุกคนที่นี่ให้เราเองเป็นคนที่ทวีคูณตัวของเราด้วยความคิดของเราเองทวีคูณด้วยความคิดก่อนแล้วพระเจ้าจะทวีคูณสิ่งที่ควรอยู่ในมือเราต่อไปเองนะครับมีวิธีคิดที่ดีใช้ชีีวิตให้ด และพระเจ้าก็จะอวยพรนั่นคือประการที่3ามไม่ให้ความจํากัดมาเป็นอุปสรรคในการช่วยคนและสุดท้ายประการที่4ช่วยคนจนเสร็จสมบูรณ์ช่วยคนจนเสร็จสมบูรณ์ในข้อที่22่สถึงยีาครับหลังจากเลี้ยงอาหารสาวกเสร็จเลี้ยงอาหารประชาชนเสร็จพระเยซูก็ยืนรอส่งประชาชนกลับบ้านแต่เนื่องจากมันดึกพองก็บอกสาวกไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะดึกส่งสาวกกลับบ้านก่อน แต่ว่าก็ไปพระเยซูก็อยู่คนเดียวนะก็ส่งประชาชนไปเรื่อยๆประชาชนก็มาพระองค์ก็อวยพรเขาส่งเข้าไปจนเขากลับบ้านหมดพอเขากลับบ้านหมดพระเยซูก็เลยขึ้นไปบนภูเขาลําพังเพื่ออธิษฐานในตอนนั้นเองเนี่ยพระองค์ไม่ได้แค่จบและสอนและวางมือและเลี้ยงอาหารละแต่พระองค์ยืนส่งเขาจนจบคนเหล่านี้กลับบ้านหมดพระเยซูช่วยคนแล้วช่วยจนจบช่วยจนเสร็จสมบูรณ์ยิ่งกว่าช่วยด้วยอาหารมือหนึ่งสิ่งที่ยืนยันว่าเขาจะมีอาหารมือต่อไปคือคําสอน และการได้พบกับพระผู้ไทยช่วยเขาให้รอดพ้นบาปพระเยซูไม่ได้แค่ให้ปลาเขากินแต่พระองค์เปลี่ยนเขาสร้างเขาให้เขายืนมั่นคงในพระคุณพระเจ้าซึ่งจะอยู่กับเขาตลอดไปการช่วยเหลือของพระเยซูไม่ได้ช่วยเหมือนกับน้ําท่วมเมาของไปให้เสร็จแล้วปีหน้าท่วมใหม่นัมันจะเป็นแบบนี้ซ้ําไปเรื่อยๆจนรัฐบาลเริ่มมาคิดถึงวิธีก,การช่วยแบบยั่งยืนแล้วเพราะว่าการช่วยแบบแก้ปัญหาเราเราดมไปเราโอนเข้าบัญชีไปสุดท้ายปีหน้าก็ท่วมใหม่อยู่ดีก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆสูญหายไปเรื่อยๆ เราเห็นหน่วยงานสังคมจานวนมากช่วยผู้ที่ทุกข์ยากลาบากบางหน่วยงานแก้ปัญหาคนย่างยืนบางหน่วยงานแก้ปัญหาระยะสั้นไม่ได้แก้ถึงารนากปัญหาสุดท้ายมีปนนัญหาถ้าเราแจกนมบัวให้เขาเราสุขใจเราไปแจกนมบัวนะแต่บัรุีงขึ้นเขาก็ไม่มีนมกินเหมือนเดิมแทนที่อย่างนั้นก็ให้เขาเลี้ยงวัวไปซะให้วัวตัวผู้ตัวเมียไปเลยจะได้ออกลูกได้นะแล้วก็ดูแลสอนเขาเลี้ยงวัวไปซะแทนที่จะจัดอาหารให้เขาอิ่มท้องควรสอนเขาว่าจะจัดอาหารมื้อต่อไปในชีวิตยัยงไงแทนที่จะให้เงินเขายืม ควรสอนวิธีใช้ใจ่ายและจัดหาและการเก็บออมทรัพย์เพื่อนผู้รับใช้ผมท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้รับใช้พระเจ้าปเป็นครสเตียนเขาถวายตัวไปทํางานเป็นในหน่วยงานหนึ่งที่ช่วยเกษตร,รกรในการจัดทําบัญชีครัวเรือนผมก็ถามเขาโอ้ทำไมอาจารย์ถึงไปทํางานกับเกษตร,รกรบัญชีครัวเรือนเขาบอกว่าจริงๆแล้วปัญหาของเกษตร,รกรจำนวนมากไม่ใช่เพราะไรายได้น้อยเกษตร,รกรหลายคนนะครับได้เงินรายได้เยอะกว่าคนที่ทํางานออฟฟิศสำนักงานอีกเกษตรกรหลายๆคนได้เงิน รายได้ต่อปีนะเยอะกว่าเราอีกแต่ปัญหากเกษตรกรไม่ใช่รายได้ที่เข้ามาแต่เพราะว่าการบริหารจัดการรายจ่ายเขาก็ไปสอนเกษตรกรการทําบัญชีครัวเรียน mm hmm. เกษตรกรก็พบความจริงว่าเงินจำนวนมากมหมดไปกับสุราและหวย <c oughs> นะแล้วก็เริ่มค่อยๆมาจัดการใหม่ปรากฏว่าเกิดการเหลือใช้เกิดการเก็บออมแล้วก็พัฒนาตัวเองพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ,ๆเขาก็บอกว่าเขาเคยทํางานองค์กรสังคมไปแจกของมาเยอะแล้วแจกเสร็จสุดท้ายคนก็ไปแจกใหม่ ก็เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราทางานแล้วมีความสุขแต่ความสุขฉาบช่วยอย่างเงี้ยเราสุขไม่ได้จริงเข้าไปแก้ปัญหาที่ล่ากและทําให้ปัญหาไม่ได้รับการปลดปล่อยพระเยซูช่วยคนก็ช่วยแบบนี้พระองค์ไม่ได้ช่วยแค่อาหารมือหนึ่งแต่ภายหลังเหตุการณ์นั้นพระองค์ได้นาพวกเขาให้เข้าใจถึงอาหารที่สูงส่งกว่าคืออาหารแห่งชีวิตในยอห์นบทที่ 6: ข้อย7ยอห์นบทที่6ข้อ27พระเยซูพูดก,กับพวกเขาบอกว่าอย่าขวนขวายอาหารที่เสื่อมสิ้นไปแต่จงหาอาหารที่ดํารงอยู่คืออาหารแแหห่่่่งงชีวิตนนน์ซึมุษยจะใ้กทา พระเยซูบอกอย่าหาแต่อาหารขนมปังแต่จงหาอาหารในชีวิตนิรันด์ซึ่งจะเติมท่านให้เต็มบริบรูรณ์พระเยซูช่วยกวนโปรง่งช่วยถึงที่สุดและโปร่งดูแลงถึงที่สุดอย่าหยุดเป็นแค่ขนมปังและปลาแต่ต้องไปให้ถึงอาหารในชีวิตนิรันด์ในองค์พระเยซูคริสต์บางท่านที่นี่อาจจะเป็นแขกผู้ม,มีเกที่มาที่นี่ครั้งแรกผมอยากหนนใจท่านยิ่งกว่าพระพรที่ท่านจะได้รับยิ่งกว่าการหายโรคยิ่งกว่าการเงินที่พระเจ้าอวยพรพระเจ้าให้ทุกอย่างได้แต่นั่นไม่ใช่แก่นสาระที่พระเจ้าต้องการให้เรายึดติด พระเจ้าต้องการให้เราได้รู้จักพระผู้ช่วยให้รอดได้รู้จักและรับชีวิตนิลันถ้ามีกษัตริย์พระองค์หนึ่งบอกว่าจะให้พรกับเราสักหนึ่งอย่างพรที่ดีที่สุดที่เราอยากจะขอคือขอเป็นเพื่อนกับพระราชาใช่ไหมครับเพราะขอเป็นเพื่อนกับพระราชาอยู่กับพระราชาหรือขอเป็นลูกพระราชาสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้รับพระพรจากพระราชานั้นตลอดช่วชีวิตแต่ถ้าเราขอพรใน,นั้นแล้วเรายึดติดที่พรมันก็จะจบไปพระเยซูต้องการให้เรามาถึงอาหารในชีวิตนิลันคือการพบพระเยซูรู้จักพระเยซู และติดตามพระเยซูคริสนั่นในการช่วยคนอย่างสมบูรณ์ผมอยากนุนใจพี่น้องคริสเยนทุกท่านในโบสถ์ให้เราช่วยคนช่วยอย่างสมบูรณ์เองไหมครับผมเคยอยู่ในภาวะของการช่วยคนดินและในหลายภาวะที่มีคนอื่นช่วยเหลือผมและผมซาบซึ้งใจมากกับความช่วยเหลือที่ทุกคนพยายามจะหยิบยืนให้กับผมนะช่วงที่ผ่านมาภรรยาผมคลอดลูกตอนนี้ก็จะเข้าสู่อาทิตย์ที่สชีวิตก็ปรับเปลี่ยนมาการาดามชิปนะครับ เราปรับเปลี่ยนหลายอย่างวิธีคิดเราไม่รู้ว, <c oughs> ว่าการเลี้ยงเด็กเป็นยังไงอย่างที่เล,เล่าให้กับพี่น้องฟังผมจะต้องเดินไปดูว่ายังหายใจอยู่ไหมผมไม่รู้ว่าเด็กเป็นยังไงบ้างเพราะว่าดูเขาอ่อนบวกเปียกไปหมดคอก็อ่อนไปหมดแต่ในช่วงเวลาที่ผมมีความจําเป็นหลายท่านได้ยื่นมือมาช่วยเหลือนะหลายท่านได้ยื่นมือมาช่วยเหลือเป็นพี่น้องเสียนในขึ้นสัจของเราครอบครัวที่ <c oughs> พระเจ้าได้หยิบยื่นมาช่วยเหลือเราผมรู้สึกข,ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เป็นพระคุณพระเจ้าที่ดูแลและทําให้เราสอน และแบ่งปันสิ่งนี้ได้ซึ้งมากขึ้นเพราะว่ามันมาจากประสบการณ์ชีวิตที่เราได้รับและเราเรียนรู้ที่เราจะให้ออกไปอาจารย์นิยมอาจารย์เดือนมารับผมที่บ้านเลยครับขับรถพาไปเลยเนะี่ยเข้าสู่เซฟเอาเนี่ยบอนะว่าไม่ไหวแล้วดูท่านดูใจจะปวดหัวหนักนะครับจะเครียดหนักนะครับพาไปดูแลอะไรต่างๆมีคุณแม่คอยทําอาหารให้นะครับมีตีหนึ่งนะครับขับรถออกไปไปซื้อน้ําขิงมาให้กับภรรยาเพราะภรรยาน้ํานมน้อยนะครับไปซื้อมาให้ภรรยาผมทานน้าขิงเพื่อจะได้ ผลิตน้ำนมได้มากเพียงพอนะไปดูแลไม่ใช่วันหนึ่งจุ๊บพ,พี่กลับบ้านได้แล้วเนี่ยนะนะอยู่เป็นอาทิตย์เขาก็บอกอยู่เป็นเดือนก็ได้นะผมบอกว่าไม่เป็นไรเนะี่ยไม่เป็นไรของจริงไม่ใช,ไใช่ไม่เป็นไรแปบคนไทยนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรจริงๆผมขอบคุณมากเลยแล้วผมื่อว่าผมจัดการได้แล้วผมรับมือได้แล้วนะผมก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่เอ,อคำสอนเรื่องความรักและการช่วยเหลือของริสตสัแห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่คําพูดไงแต่มันเป็นชีวิตที่สแสดงออกต่อกันคุณแม่ผมนะครับท่านก็บอกว่าคริสเตียนดีจังเลยนะ คุณแม่ผมเปนคนจีนแล้วท่านบอกว่าถ้าเป็นคนจีนสมัยก่อนนะขนาดจะส่งผู้หญิงท้องกลับไปบ้านของพ่อตานะคนจีนสมัยก่อนเขายังไม่รับเลยเพราะผู้หญิงครอบบุตรใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีน้าเข่าป่าแล้วก็บางที่ครอบครัวเขาจะรู้สึกไม่ค่อยสะอาดนะแต่เราเห็นคุณแม่ผมก็ประทับใจนะว,ว,ว่าคริสเตียนะช่วยกันจริงๆเลยนะขนาดคนในสังคมคนในครอบครัวสมัยก่อนนะเขายังไม่ทํากันเลยแต่สิ่งนี้ที่ทำเพราะเราเป็นครอบครัวใหม่คือครอบครัวฝ่ายเป็นญาณเราเป็นครอบครัวที่รักกันแล้วก็ดูแลกันอย่างเป็นรูปธรรมเองไหมครับ และสิ่งนี้มันทําให้เวลาเราพูดว่าเรารักกันมันไม่ใช่แค่ความรักแบบด้วยคําแต่มันเป็นประสบการณ์ที่เราใช้ชีวิตร่วมกันเราเดินด้วยกันแล้วเราโตขึ้นผมประทับใจหลายครอบครัวคุณแม่คิมนะครับเห็นภรรยาผมน้ำนมน้อยเอามาเลยนะครับยาสูตรแผนโบราณนะกระตุ้นน้านมนะครับอยู่ไฟกินนี่นะครับนิสเสงหมอมีนะครับมาเป็นถุงเลยนะครับนะคุณแม่คิมนั่นนี่นะครับนะกลุ่มกลุ่มมากลุ่มพระประแดงนะครับนะครับมาแล้วมาแล้วสัปดาห์ลุงขึ้นคนนั้นมาเอาโทรศัพท์มีน้านมเอลาไหม แล้วต้องขอแก้ข่าวด้วยนะครับว่าการแอลน้านมแม่คนอื่นมาทานเนี่ยมีหลายท่านทักว่าไม่ค่อยดีขอแก้ข่าวเพื่อพี่น้องจะได้ไม่ไม่ไปใช้กับลูกของพี่น้องเองนะครับแต่ลูกผมได้รับได้ลิ้มลองไปเรียบร้อยนะครับแต่ก็ขอบคุณพระเจ้านะฮะแล้วก็หลายท่านโทรมาดูแลครอบครัวก็มาช่วยดูแลคุณแหม่มคุณต้องก็มาช่วยดูแลนะครับคอยซื้อนู่นซื้อนี่มาให้ตอนภรรยาผมจะคลอดนะครับคุณแหม่มที่เป็นสาแฝกับภรรยาเนี่ยตื่นเต้นกว่าภรรยาอีกนะครับผมก็บอกเขายังไม่คลอดยังไม่ต้องมาก็ไไไดด้้้เาบออกแแมมยู่่ลว แหมทำงานไม่รู้เรื่องเลยแหมเดินไปเดินมาตลอดภรรยาผมนอนเฉยดูทีวีนะครับแหมผมมนทำงานไม่ได้นะ้วแหมเต้นมากนะครับแล้วก็มารอกันมาดูแลกันอะไรเงี้ยนะแล้วก็สั่งของดูแลนู่นดูแลนี่ละเรียจีปาทะตามคอนเซ็ปสินค้าออนไลน์เลยสั่งจากต่างาประเทศหมดนะนะผมก็ขอบคุณพระเจ้าว่าเราเห็นความรักมันไม่ใช่แค่จบอยู่ที่พูดอ่ะอเป็นห่วงนะอธิษฐานนะแต่เราช่วยกันและมีอีกหลายคนมากๆเลยที่ ที่พยายามจะช่วยผมดีใจที่ผมอยู่ในคริสัจกรนะผมดีใจที่ครอบครัวของผมจะอยู่ในคริสตจกรและจะดีใจใจย่างยิ่งถ้าแครพุ่มมีเกียริไลน์ต่อหลายท่านที่นี่ท่านได้เปิดโอกาสกับชีวิตของท่านและครอบครัวให้ได้ามาอยู่ในคริสัจกรคริสัจกรเป็นที่ที่ปลอดภัยเอเมนไหมครับเป็นที่ที่เราอยู่กับคนที่จริงใจอ่ะเราไม่ได้มาหาผลประโยชน์อะไรกับใครเลยคนซื่อข้างๆเรานะตาบ้องแบลวอย่างเงี้ยเขาไม่ได้หาประโยชน์อะไรจากเราดูหน้าเขาก็รู้ว่าเขาไม่ได้คิดหาประโยชน์อะไรจากเราหน้าเขาซื่อมากแล้วเขารักเรามาก เราอยู่กันเป็นพี่น้องจริงเราอยู่กันด้วยความรักจริงๆนะครับหลายต่อหลายท่านมีความห่วงใยต่อกันผมอยากให้พี่น้องเนี่ยถ้าโบยเราสอนแบบเนี้เราก็จะใช้ชีวิตแบบนี้เหมือนกันเองมไหมครับในกลุ่มแคร์ของเราคนที่ยากลําบากเราจะไม่ให้บทเรียนเนี้ยเสร็จแล้วมันพับกลับบ้านแต่เราจะช่วยกันเอเมไหมครับนะเวลาคนในโบยเราเจ็บป่วยเวลาใครมีทุกข์ลำบากเราจะช่วยกันเอเมไหมครับนะเอเมไหมครับ เราจะไม่ทิ้งกันเองไหมครับบอกคน,นข้างข้ามบอกว่าไม่ทิ้งกันทุกของคุณคือทุกของเราเราจะช่วยกันเองไหมไหมครับและยิ่งไปกว่านั้นพระเยซูคริสต์พระองค์จะอยู่เป็นเพื่อนท่านเสมอแม้ทั้งโลกจะหันหลังให้กับเราแต่พระเยซูจะพยักหน้าและเรียกให้เรามาหาพระองค์วันนี้ขอให้เรามาหาพระเยซูคริสต์มาเดินกับพระเยซูสิครับ ภาล้าที่ท่านแบกอยู่พระอ,องค์ดูแลอาหารยังดูแลภาล้านักอ,อกหนักใจของท่านพระเยซูจ,จะดูแลให้กับท่านพระอ,องค์จะใส่ใจท่านและไม่ละเลยทอดทิ้งท่านเสียอย่ากลัวและอย่าขยาดเลยและอาจมีบางสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทําสัปดาห์ที่ผ่านมามีไหมครับบางคนรอบตัวเราต้องการความช่วยเหลือเราก็ช่วยให้มันผ่านไปแล้วเราก็แข็งใจแล้วกลับบ้านสะเทือนใจทําไมไม่ช่วยวันนี้ วจนะได้เตือนใจเราให้กลับมาทําสิ่งดีแล้วชีวิตเราจะได้รับความมีเมตตเดวิดลิวิงสโตนได้บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้เสียสละอะไรเลยทุกอย่างที่เรามีพระเจ้าให้กับเราสิ่งที่เราใช้ไม่นานมันจะหมดสิ่งที่เราครอบครองไว้สุดท้ายมันจะตกไปของคนอื่นแต่สิ่งที่เราให้เอาไปมันจะคงอยู่ในใจของเราตลอดไปเองไหมครับถ้าเราใช้มันหมดถ้าเราครอบครองไว้มันจะเปลี่ยนไปสู่คนอื่นแต่ถ้าเราให้ออกไปมันจะอยู่ในใจเราตลอดไป ให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับ